สวัสดีมิตรแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้นี่ก็มีข่าวร้อนๆในที่เกี่ยวกับมวยสากลมาอัปเดตให้ได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยกยี่ฝีนะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยกยี่ฝีสามารถแอดไลน์ไปได้ที่@PK24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับก็ทีนี้นี่ก็มาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC นะครับได้ออกมาระบุถึงกีฬามวยนะครับว่าจะถูกระงับสำหรับการแข่งขันในมหากรรมโอลิมปิกปี2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาแน่นอนแล้วนะครับเกี่ยวคราวนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าปี2024ที่จะถึงนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสมวยยังคงได้รับการแข่งขันนะครับในกีฬาโอลิมปิกแต่ว่าอีก4ปีต่อไปข้างหน้าที่สหรัฐอเมริกาจะไม่มีการได้ชกอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีการเปิดเผยออกมาว่าการชกมวยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกตั้งแต่ปี1920นะครับแล้วก็ยังจะคงเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2024ที่กรุงปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสต่อไปก็โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโทมัสบาร์กประธาน IOC นะครับได้ออกมากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเขาต้องการให้การชกมวยยังคงอยู่ในโอลิมปิกเราต้องการให้มีกีฬามวยในโอลิมปิกเพราะไม่ได้มีปัญหากับการชกมวยหรือนักมวยแต่เรากำลังมีปัญหากับหน่วยงานกำกับดูแลและควบคุมย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายนนะครับสมาคมมวยสากลหรือว่าไอบ้านะครับได้เข้ามาดูแลการชกมวยสมัครเล่นในโอลิมปิกแต่ผลงานที่ผ่านมาไม่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการบริหารของ IOC โดยความกังวลเดิมๆนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของไอบ้าในด้านการเงินและการกำกับดูแลขณะที่ทางไอบ้านะครับก็กำลังจะยื่นอุทธรณ์กับคำตัดสินดังกล่าวแล้วเช่นกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับในนครมุมไบระหว่างการประชุมของคณะ IOC นะครับได้มีการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการตัดสินใจให้มีการแข่งขันมวยสากลในกีฬาโอลิมปิกปี2028ที่สหรัฐอเมริกาผลปรากฏโดยเหตุผลที่ว่าเนื่องจากทางไอบ้านะครับยังไม่มีความคืบหน้าและก็ไม่เปลี่ยนแปลงหน่วยงานเก่าที่กำกับดูแลที่ไม่ได้รับการยอมรับฉะนั้นสำหรับเกมกีฬามวยโอลิมปิกดังกล่าวจะถูกระงับไว้ชั่วคราวในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาการตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องกับการชกมวยจะถูกระงับไว้ในโปรแกรมโอลิมปิกปี2028 IOC ระบุในแถลงการนะครับอันนี้ทางด้านเคซี่เวสเซอร์แมนประธาน LA 2028นะครับกล่าวกับนักข่าวในมุมไบว่าที่จริงแล้วเขาอยากเห็นการชกมวยยังคงอยู่ในโอลิมปิกในครั้งนี้แต่ท้ายที่สุดแล้ว IOC จะเป็นฝ่ายตัดสินใจเองการชกมวยมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในโอลิมปิกมีความเป็นมาอันยาวนานโดยเฉพาะกับในอเมริกาที่มักจะคว้าเหรียญมาได้ทุกครั้งแล้วต่อยอดสู่ที่สุดดังนั้นเราจึงอยากจะเห็นการชกมวยในโอลิมปิกครั้งนี้วอร์ซูแมนกล่าวนะครับแต่เห็นได้ชัดว่าเป็นการตัดสินใจที่มวลสมาชิกของ IOC มีความเห็นร่วมกันที่จะต้องดำเนินการเมื่อพิจารณาถึงความซับซ้อนที่เกิดขึ้นมาตลอดกับสหพันธ์มวยดังกล่าวเราหวังไว้สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดในขณะนี้คือรอคอยอันนี้ก็เป็นแถลงการของเขานะครับใจความคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็คือไอบ้านะครับก็คือไอทางด้าน IOC เนี่ยที่จัดขึ้นโดยสหรัฐเนี่ยครับก็ไม่มีความพอใจในการทำงานของไอบ้านะครับที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องมวยสากลสมัครเล่นเขาไม่พอใจทางด้านไอบ้านะครับเพราะว่าไม่ได้รับการยอมรับอะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยทำให้ทางด้าน IOC มีปัญหากับไอบ้าก็เลยทำให้เหมือนกับว่าก็ถ้าไอบ้ายังคงดูแลเรื่องเกี่ยวกับมวยสากลสมัครเล่นหรือว่าเขาไม่เปลี่ยนทีมงานไอบ้าชุดเก่าออกเนี่ยก็เลยก็เหมือนกับว่าทาง IOC ก็ไม่ให้ครับไม่ให้การยอมรับทำให้มวยสากล
สมัครเล่นอันนี้ก็ต้องถูกยกเลิกไปในปี2028ที่สหรัฐอเมริกานะแต่ว่าในปี2024ที่กรุงปารีสในปีหน้านี่ก็ยังคงมีอยู่นะครับการชกมวยสากลสมัครเล่นยังคงมีอยู่เช่นเดิมแต่ว่าในอีก4ปีถัดไปนั่นก็คือปี2028ที่สหรัฐมวยสากลสมัครเล่นก็จะถูกตัดออกจากกีฬาชิงเหรียญทองออกไปชั่วคราวนะก็ไม่แน่ว่าปีถัดๆไปอาจจะได้ชกเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าสำหรับที่สหรัฐอเมริกาในปี2028จะไม่มีการแข่งขันชิงเหรียญทองในประเภทมวยสากลสมัครเล่นอย่างแน่นอนครับอันนี้ก็เอาข่าวนี้มาอัปเดตให้ได้ฟังกันครับที่มันเกี่ยวกับเรื่องมวยเหมือนกันครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ